จะขาดเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กม.ปลายเนี่ยเข้าไปที่โต๊ะสนุกปรากฏว่าเจอกลุ่มแก๊งที่เขามาทวงหนี้แต่น้องไม่ได้เป็นหนี้เขานะแต่ไปคอมเมนต์กันเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่อุกอาจก็คือเอามีดฟันเอาขวดเบียร์ทำเป็นปากฉลามแทงแล้วถอยรถกระบะทับซ้ำน้องสองคนบาดเจ็บอาการปางตายตอนที่ตีกันดีที่ชาวบ้านเข้ามาห้ามค่ะตอนนี้นะคะแม่เนี่ยไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.เมืองชัยภูมิค่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น10พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองได้รับแจ้งจากเพื่อนๆของนายเออายุ16ปีผู้เป็นลูกชายค่ะว่าน้องอ่ะถูกกลุ่มมาเฟียเงินกู้รายวันชื่อแก๊งเทโรเป็น10คนเลยทำร้ายร่างกายตรงโต๊ะสนุกตรงข้ามกับแฟลตตำรวจด้วยจนกลุ่มของลูกชายวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเลยแต่มี2คนที่วิ่งหนีไม่ทันคือ A ลูกชายของแม่แล้วก็ B เพื่อนของลูกถูกกลุ่มวัยรุ่นขออภัยถูกกลุ่มเงินกู้เอามีดมาแทงเอาขวดเบียร์ทุบให้แตกเป็นปากฉลามแล้วก็แทงซ้ำลูกแม่นอนจมกองเลือดอย่างนั้นเลยทีนี้น้องบีเพื่อนของลูกชายพอล้มฟุบอยู่แบบนั้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาไม่ได้ไอ้กลุ่มคนก่อเหตุจะถอยกระบะเหยียบซ้ำอีกต่างหากแล้วหลังจากนั้นหนีหายไปในความมืดเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กม.ปลายอายุ 17-16 เนี่ยเหรอไปยืมเงินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบน้องซีเพื่อนผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังค่ะว่าไม่ใช่เรื่องเงินครับพี่คอมเมนต์กันเรื่องผู้หญิง มีสาวลูกครึ่งคนนึงเขาเดินมาคุยกับกลุ่มพวกผมแต่สักพักนึงเห็นว่าพวกแก๊งเงินกู้อ่ะเหมือนน่าจะเล็งผู้หญิงคนนี้พอลุกออกจากโต๊ะไปโทรศัพท์เรียกพักพวกมาแล้วมากระทืบพวกผมเลยโต๊ะสนุกเอาไปมาปุ๊บผมก็ขี่รถไปออกไปกับเมียผมพอไปฮอดเห็นเต้พวกเขาแทงอยู่ 3-4 ตัวครับกุมอลีครับเดี๋ยวพอออกมาหน้าร้านผมอยู่ต้นหน้ากับไอ้ผม2คนผมมันก็เล่นมาหุ่มกันน่ะ20กว่าคนครับทำอะไรบ้างผมก็ใส่กันอยู่นั่นแหละแล้วมันทำไงเราบ้างมันทั้งมีดทั้งขวดทั้งไม้ครับทั้งแก้วน้ำเจ็บเพราะสาเหตุอะไรที่ทุกคนเจ็บโดนอย่างเนี้ยโดนมีดอะครับโดนเสียบเข่าตรงนี้ปอดหัวครับก็ตรงข้างหลังโดนฟันแล้วก็ตรงนี้บวมไปเลยครับแทงทะลุปอดแม่นครับมีดน่ะที่เป็นขับมันเอารถกระบะเหยียบพีซีครับเหยียบแบบไหนเหยียบว่ารุ่นพี่ผมขี่ม้าหน่อยครับหน้าซอยมันก็บอกว่ามึงกลุ่มไหนกลุ่มไหนปุ๊บแล้วมันก็ขี่กระบะต่ำปุ๊บแล้วก็ดึงรถมอเตอร์ไซค์ยกล้อแล้วล้มกัดแดกแล้วก็ปักโคนหลังหักครับแล้วมันถอยทำไงมันถอยมันก็ลงอันนี้เป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บที่เขาทราบข้อมูลนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้องคนเจ็บอ่ะอายุ16ปีอายุ17อ่ะค่ะอายุ16คน17คนแม่บอกว่าอยากให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยในกรณีนี้ลูกแม่ไม่ได้ไปเป็นลูกหนี้ของเขาแต่ลูกแม่โดนทำร้ายร่างกายปางตายขนาดนี้จะเอาผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะโอ้โหสภาพนี้เลย